ขอพรท้าวเวสสุวรรณธัญญาทำงานหนักหาเงินโปะหนี้จู่ๆไปโกน8หลักเคลียร์ระดับตัวแม่ยังต้องขอพรช่วยหมดหนี้ขอพรท้าวเวสสุวรรณธัญญาทำงานหนักหาเงินโปะหนี้จู่ๆไปโกน8หลักเคลียร์ธัญญาธัญญาเรศมาเปิดใจในรายการแฉว่าไปสวดไหว้ท้าวเวสสุวรรณมดดำคชภานำสวดไปขอให้โปบ้านนี้ให้หมดเพราะว่าเหนื่อยอยู่ดีๆเป็กสามีโอนให้เอง8หลักใช่เอกที่มาร่วมรายการด้วยเมาเมียยืนหนึ่งว่าก่อนสามีให้เงินนางรับทุกงานนะถามทำไมเธอต้องทำโปะบ้านจะแต่ตอนนี้บอกไม่ต้องแล้วจะธัญญาเล่าว่าบ้านที่เป็นสตูดิโอบ้านแรกที่เราเอาเงินตัวเองไปสร้างเหมือนสร้างไปสร้างมามันก็บานกลายเป็นหนี้ตรงนั้นให้กองถ่ายมาถ่ายละครกองถ่ายก็ไม่ค่อยมาถามว่าเดือนหนึ่งไปกี่กองธัญญาบอกว่าก็1-2-3ตอนโควิดก็ไม่มีเลยก็ทำงานใช้หนี้ไปก็ไปขอกับมดดำอยากจะโปะบ้านหลังนี้ให้หมดเหนื่อยสวดเสร็จสามีก็โอนมาเลยธัญญากล่าวว่าใช่เขาให้เหตุผลว่าอะไรก็เห็นทำงานเหนื่อยอะไรอย่างนี้เหมือนคนที่อวดเนื้อเราก็ตายแล้วบอกมดดำเกิดอะไรขึ้นมดดำตอบว่าเกิดอะไรอปกติพี่ก็ปล้นพี่เฟกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอธัญญาเถียงทันทีว่าไม่ได้ปล้นไม่มีเหตุการณ์วาระใดๆถามว่าโปะหมดเคลียร์นี่หมดเลยตอนนี้ก็โล่งธัญญาตอบว่าใช่ป้นสี่พันแซวแต่มีก็ยังวิ่งงานเหมือนขาดรายได้เหมือนเดิมนะยังมีหนี้ส่วนอื่นด้วยอยู่เฉยๆก็เบื่อไงเปิดภาพบรรยากาศงานวิวาห์โตไบรท์สุดอบอุ่นนาทีบ่าวสาวสวมแหวนเปิดภาพบรรยากาศงานวิวาห์โตไบรท์สุดอบอุ่นนาทีบ่าวสาวสวมแหวนท่ามกลางพยานรักภายในงานผู้ใหญ่ในวงการเพื่อนสนิทที่มาร่วมแสดงความยินดีหลังนักร้องหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาภรณ์คุกเข่าขอผู้ประกาศข่าวสาวไบรท์พิชญทัณฑ์จันทูแต่งงานกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้และมีพิธีมั่นภายในครอบครัวต่อหน้าคุณแม่ของไบรท์ซึ่งนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นภาพวันสำคัญของครอบครัววันที่7พฤษภาคม65มีการเผยภาพชุดแต่งงานเป็นครั้งแรกของทั้งคู่ที่เตรียมจะเข้าพิธีวิวาห์กันที่โบสถ์อันเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์กลางเมืองกรุงคริสตจักรวัฒนาเขตวัฒนาในช่วงบ่ายโดยพิธีจะเริ่มขึ้น14 นาฬิกาท่ามกลางญาติผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงและเพื่อนสนิทที่มาร่วมแสดงความยินดีซึ่งแขกไม่เกิน100คนตามมาตรการป้องกันโควิด-19ล่าสุดสรยุทธ สุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังโพสต์ภาพการ์ดงานแต่งงานของโตไบรท์งานนี้ทั้งคู่มาในชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ดูแล้วหล่อสวยเช่นเดียวกับผู้บริหารหนุ่มแก้วชยันจันทวงศ์สาทรหรือแก้วเวิร์กพอยต์โพสต์ภาพบรรยากาศในงานด้วยเช่นกันและเขียนข้อความว่ายินดีด้วยน้องโตน้องไบรท์ขอบคุณที่มาสรายุทธ9111และขอขีดล่างเวิร์กพอยต์สีกาต้องเตรียมคืนเงินกาโตะทำบุญที่วัดวอนเข้าใจช่วงเกิดเหตุรักกันขอไปรักษาอาการป่วยปิดรับข่าวสารสีกาต้องเตรียมคืนเงินบางส่วนที่ได้จากอดีตพระกาโตะโดยนำไปทำบุญที่วัดขอยอมรับผิดทุกอย่างวอนสังคมเข้าใจช่วงเกิดเหตุรักกันจากกรณีสีกาตองหรือเวตองออกมาแชร์สัมพันธ์ลึกซึ้งกับอดีตพระกาโตะทั้งแชร์แชทนัดแนะมีสัมพันธ์ที่สันเขื่อนกระทูลคลิปแชร์สัมพันธ์ลึกซึ้งกัน2 ครั้งก่อนอดีตพระกาโตะจะสึกออกมายอมรับมีสัมพันธ์กันทำผิดจริงโดยเงินที่จ่ายให้กับสีกาตอง300,000 บาทก็เป็นเงินของวัดแต่ได้นำมาคืนวัดแล้วนั้นล่าสุดสีกาตองออกมาเผยว่าจะคืนเงินที่อดีตพระกาโตะให้จำนวน3
แสนบาทหรือไม่ว่าจะยอมคืนเงินให้บางส่วนโดยจะนำไปทำบุญคืนที่วัดแต่ไม่สามารถบอกจำนวนได้ว่าจะคืนเท่าไหร่เพราะต้องแบ่งไว้รักษาตัวด้วยซึ่งตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปจะงดให้สัมภาษณ์และปิดการรับข่าวสารจะเข้าสู่การรักษาอาการไบโพล่ากับคุณหมออย่างจริงจังโดยมีคุณแม่คอยดูแลส่วนประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าสีกาตองอาจจะรู้เห็นการที่อดีตพระกาโตะนำเงินของวัดมาให้ซึ่งอาจจะถูกดำเนินคดีด้วยเจ้าตัวยืนยันไม่เคยรู้มาก่อนว่าอดีตพระกาโตะจะนำเงินจากวัดมาให้เพราะตอนนั้นอดีตพระกาโตะบอกว่าจะให้พ่อเลี้ยงนำที่ดินไปจำนองขอเวลาให้รอหน่อยแล้วพ่อเลี้ยงก็นัดมารับเงินตามที่ตกลงไว้ยืนยันว่าไม่เคยรู้ว่าเงินที่ได้มาคือเงินของวัดที่ญาติโยมนำมาทำบุญส่วนกรณีที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับอดีตพระกาโตะ2ครั้งโดยไม่ละอายต่อบาปและคำนึงถึงศีลธรรมสีกาตองชี้แจงว่าประเด็นนี้ไม่อยากพูดถึงแล้วและขอยอมรับผิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอให้สังคมเข้าใจเป็นอารมณ์ของคนรักกันขอบคุณที่มาช่อง3ปันเต็มฟ้าอะไรพ่อปูบันเจิดเสียใจวินาทีสุดท้ายไม่ทันเจอพ่อฉลองวันเกิดปันเต็มฟ้าอะไรวันที่6พฤษภาคมที่ศาลา4ศาลาสิทธิสยามการวัดธาตุทองพระอารามหลวงแขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อบรรเจิดกฤษณายุทธหรือปุ๊กรุงเกษมที่เสียชีวิตลงด้วยอาการหัวใจวายในวัย79ปีสามีของแหวนทิติมาสุกสุนทรนักร้องชื่อดังที่ล่วงลับไปแล้วและเป็นบิดาของปันเต็มฟ้ากฤษณายุทธนักร้องนักแสดงคุณพ่อบรรเจิดกฤษณายุทธหรือปุ๊กรุงเกษมเป็นบุคคลมีชื่อในยุค2499จากตำนานการยกพวกตีกันครั้งใหญ่ของวัยรุ่นฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีในขณะนั้นโดยมีคู่ปรับคนดังอย่างแดงใบโล่เป็นต้นปุ๊กกรุงเกษมยังคงดำรงชีวิตเรื่อยมาประกอบอาชีพเป็นทั้งนักธุรกิจสจ๊วตและเป็นนักเขียนอีกด้วยร่างคุณพ่อบรรเจิดได้ถูกเคลื่อนมาจากโรงพยาบาลซานเปาโลหัวหินมาถึงที่ศาลา4ศาลาสิทธิสยามการวัดธาตุทองพระอารามหลวงในเวลา14 นาฬิกาจากนั้นลูกชายกับภรรยาคนแรกได้จุดธูปอัญเชิญดวงวิญญาณและนำร่างขึ้นตั้งบนศาลาเพื่อรอประกอบพิธีรดน้ำศพเวลา15 นาฬิกา 40 นาทีเริ่มพิธีรดน้ำศพปันลูกสาวได้รดน้ำลงบนมือของคุณพ่อและได้มากราบที่ปลายเท้าของคุณพ่อเพื่อเป็นการบอกลาเป็นครั้งสุดท้าย17 นาฬิกาก่อนเจ้าหน้าที่จะทำพิธีบรรจุร่างลงในหีบศพลูกชายทั้งสองคนคือคุณปิยะบุญนาคและคุณปราณบุญนาคลูกกับภรรยาคนแรกและปันลูกสาวได้นำเงินใส่พานเพื่อซื้อที่ทางเพื่อให้ดวงวิญญาณเดินทางไปสู่สัมปรายภพที่สวยงามตามธรรมเนียมลูกทั้ง3คนของคุณพ่อบรรเจิดได้นั่งลงที่ด้านปลายหีบบรรจุร่างคุณพ่อและได้ก้มกราบลาขอขมาอโหสิกรรมก่อนจะปิดฝาหีบศพและนำขึ้นตั้งบนแท่นเพื่อรอประกอบพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลในเวลา19 นาฬิกาตามลำดับต่อไปบรรยากาศภายในศาลาเป็นไปด้วยความโศกเศร้าของญาติพี่น้องและลูกรวมถึงแขกผู้ใหญ่ที่เดินทางมาร่วมพิธีสำหรับวันนี้มีเหล่าคนดังในแวดวงบันเทิงได้ส่งพวงหรีดมาร่วมแสดงความอาลัยอาทิหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลชัดชัยสินใจเปล่าพานิชนิติพงษ์รุ่งฤดีหอนาคปิติวรนุชพิรมภักดีสายทิพย์มนตรีกุลณอยุธยาวรฤทธิ์ไวยเจรนัยคงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลเสรณีชาญวีรกูลชนธิดาอัศวเหมธงชัยแม่กินไตธ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ดร.บุษบาชัยจินดาและอื่นๆก่อนเริ่มพิธีสวดอภิธรรมปันจันฟ้าได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงการจากไปของคุณพ่อบรรเจิดว่าคุณพ่อมีอาการของโรคหัวใจเป็นพื้นอยู่แล้วเคยทำบอลลูนไป2รอบคุณพ่ออายุ79ปีแล้วเลยเริ่มมีอาการอื่นๆเข้ามาเช่นเดินยากอ่อนเพลียหลายๆอย่างค่ะเมื่อวานคุณพ่อไปค่อยข้างวัยอยู่ที่บ้านที่หัวหินก็ดูแลกันตามปกติตอนนั้นยังทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครคุณพ่อบอกอยากจะไปทานอาหารก็เลยให้คนดูแลไปเอาอาหารมาให้หลังจากนั้นก็เป็นอาการช็อกแต่อยู่บนเตียงนะคะไม่ได้ล้มอะไรเหมือนวูบไปเลยบนเตียงน้ำตาไหลเป็นอาการช็อกก็เลยเรียกรถพยายามมารับแกอ่อนแรงก็ให้ออกซิเจนพอถึงโรงพยาบาลก็ปั๊มหัวใจประมาณ40นาทีทราบตอนไหนว่าคุณพ่อมีอาการนี้มาทราบตอนที่พ่อขึ้นรถไปแล้วก็รออัปเดตอยู่ระหว่างนั้นปันก็เตรียมตัวจะไปหัวหินเพราะรู้ว่าอาการเริ่มไม่ดีแล้วก่อนหน้านี้เหมือนคุณพ่อมีอาการท้องเสียซึ่งมันก็เป็นสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับคนสูงอายุแล้วท้องเสียหนักก่อนหน้านี้มีอาการป่วยอื่นๆไหมแกอายุค่อนข้างมากสุขภาพก็จะไม่เต็มร้อยอยู่แล้วเดินค่อนข้างช้าต้องมีไม้ช่วยพอมาเป็นอย่างนี้คุณหมอก็เลยวินิจฉัยว่าเป็นเพราะโรคเดิมคือโรคหัวใจที่ผ่านมาคุณพ่อก็พยายามที่จะออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์พอมันเป็นในระยะเวลาที่ค่อนข้างนานอายุมากแล้วมันก็เลยอาจจะล้มเหลวข้างในด้วยโรคหัวใจคุณพ่อแกรักษามาเป็น10ปีแล้วค่ะตั้งแต่ปันยังเด็กเลยมีทำบอลลูน2รอบแต่ไม่ได้ไบพาสอะไรเพราะแกกลัวการผ่าตัดใหญ่ได้เจอพ่อล่าสุดเมื่อไหร่ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาปันยังเอาข้าวแช่ไปทานด้วยกันอยู่เลยท่านมาอยู่หัวหินได้ประมาณ2ปีแล้วเราสร้างบ้านไว้ที่หัวหินมีคนรู้จักอยู่ด้วยมันก็บรรยากาศดีกว่าเสี่ยงต่อโควิดน้อยกว่าที่กรุงเทพมหานครก็คุยกับคุณพ่อว่าที่หัวหินน่าจะสบายใจกว่าเพราะท่านก็เกษียณแล้วที่ผ่านมาปันก็ไปมาเยี่ยมท่านคนเห็นว่าปันไปหัวหินบ่อยจริงๆก็คือไปเยี่ยมคุณพ่อเป็นหลักเลยมีเตรียมใจไว้บ้างไหมต้องยอมรับว่ามีเตรียมใจไว้เพราะคุณพ่ออายุมากแล้วก่อนหน้านี้เห็นท่านค่อนข้างที่จะอ่อนแรงมาตลอดเลยรู้สึกว่ามันต้องมีสักวันแหละที่วันนี้มันจะเกิดขึ้นแต่พอมันเกิดขึ้นจริงๆก็เสียใจนะคะพอเราทำงานยุ่งเราก็จะรู้สึกผิดว่าเราน่าจะให้เวลามากกว่านี้จริงๆแล้วช่วงที่ผ่านมาเราก็ทำเต็มที่เท่าที่เราจะทำได้ที่สุดแล้วในการบริหารอะไรต่างๆเสียใจเหมือนกันที่วินาทีสุดท้ายเราไม่ได้อยู่กับพ่อก็มีความรู้สึกเสียใจตรงนั้นด้วยเพราะวันที่27พฤษภาคมนี้เป็นวันเกิดของคุณพ่อด้วยตอนแรกแพลนกันอยู่เลยว่าจะไปหาแล้วก็ฉลองเบิร์ธเดย์กันเพราะทุกเทศกาลถึงแม้คุณพ่อจะอยู่หัวหินแต่เราก็พยายามจะไปฉลองด้วยกันให้ครบทุกเทศกาลอีกแป๊บเดียวก็จะถึงวันเกิดคุณพ่อแล้วก็เลยรู้สึกเสียใจตรงนี้ด้วยได้บอกลาพ่อว่ายังไงบ้างก่อนหน้านี้ก็ได้มีการให้ความมั่นใจคุณพ่ออยู่เรื่อยๆว่าเราดูแลตัวเองได้เราตั้งใจทำงานทุกอย่างทำโปรเจกต์อะไรก็มีการอัปเดตให้คุณพ่อรู้ตลอดคุณพ่อน่าจะไว้วางใจเราแล้วแหละว่าเราโอเคเราเข้มแข็งดูแลตัวเองได้ดีในการลาเราก็บอกคุณพ่อไว้ตลอดให้ความมั่นใจว่าคุณพ่อไม่ต้องห่วงเราเข้มแข็งสามารถไปต่อได้แล้วก็บอกคุณพ่อว่าอยากให้คุณพ่อไปเจอกับคุณแม่ข้างบนอยากให้คุณพ่อมีความสุขเสียทีไม่ต้องมารู้สึกว่าตัวเองอ่อนเพลียได้อยู่สบายสบายแข็งแรงข้างบนกับคุณแม่ละความจริงกับคุณแม่คิดถึงทุกวันอยู่แล้วไม่มีวันไหนเลยที่รู้สึกไม่คิดถึงคุณแม่ก็รู้สึกว่าคุณพ่อกับคุณแม่แต่งงานกันก่อนปันจะเกิด12ปีตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเขาจะได้กลับไปอยู่ด้วยอยากจะให้ท่านได้เจอกันจริงๆและมีความสุขพ่อเป็นห่วงอะไรเรามากที่สุด
คุณพ่อน่าจะเป็นห่วงเรื่องการใช้ชีวิตโดยรวมถึงแม้เราอยู่ในวัยทำงานแต่คุณพ่อก็ยังมองเราเป็นเด็กอยู่เวลามีอะไรเห็นเราเครียดเรื่องงานอะไรไปนิดนึงคุณพ่อก็จะเตือนแล้วว่า take it easy นะอย่าไปเครียดกับมันมากแต่เราก็อยากจะเร่งตัวเองด้วยอยากจะตั้งใจทำงานให้เราเก่งเร็วๆเราคิดว่าเราอยากจะสตรองขึ้นมาให้ได้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าวันนี้มันต้องมาถึงวางแพลนตัวเองต่อจากนี้ยังไงบ้างเราก็ทำงานต่อไปอาจจะมีงานประจำด้วยแล้วก็มีโปรเจกต์ธุรกิจของตัวเองเป็นธุรกิจเสื้อผ้าพยายามที่จะบาลานซ์ตัวเองไม่ให้เหนื่อยจนเกินไปมีเวลาทั้งทำงานมีเวลาให้ตัวเองมีเวลาให้เพื่อนด้วยครอบครัวด้วยถ้าสมมุติงานเริ่มโอเคอีก 2-3 ปีก็อาจจะเรียนปริญญาโทซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ไปแต่ก็เป็นความคิดของเราเหมือนกันหลังจากนี้ตั้งใจจะทำอะไรเพื่อคุณพ่อบ้างน่าจะเป็นการทำบุญให้ตลอดทั้งคุณพ่อและคุณแม่ก็จะทำร่วมกันต่อมาเวลา 19 นาฬิกาเจ้าภาพประกอบด้วยครอบครัวกฤษณายุทธนิมนต์พระสงฆ์4รูปสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อบรรเจิดกฤษณายุทธทั้งนี้กำหนดสวดอภิธรรมคุณพ่อบรรเจิดกฤษณายุทธณศาลา4ศาลาสิทธิสยามการวัดธาตุทองพระอารามหลวงแขวงพระขนงเหนือเขตวัฒนาโดยวันศุกร์ที่วันที่6พฤษภาคม2565เวลา 16.00 จะมีพิธีรดน้ำศพเวลา 19.00 สวดอภิธรรมวันเสาร์ที่วันที่7พฤษภาคมถึงวันอังคารวันที่10พฤษภาคม2565เวลา 19.00 สวดอภิธรรมและวันพุธที่วันที่11พฤษภาคม2565เวลา 17.00 จะประกอบพิธีชาปนกิจเมนหน้า